วันนี้เป็นวันพักผ่อนของเรานะครับพอที่จะมีเวลาได้ทดสอบอินเวอร์เตอร์ปั๊มนะครับแผงที่เราใช้ทดสอบนี้เป็นแผงขนาด295วัตต์2แผงนะครับทดสอบกับตัวอินเวอร์เตอร์ขับปั๊มนะครับเป็นอินเวอร์เตอร์ที่มีระบบ MPPT ที่ทำให้ตัวอินเวอร์เตอร์เนี้ยทำงานอย่างสมบูรณ์แล้วก็มีฟังก์ชันบูตเตอร์ที่สามารถทำงานที่แผงน้อยๆได้ในการทดสอบเหล่านี้เราจะใช้มอเตอร์ขนาด1แรงครึ่งนะครับเป็นมอเตอร์3เฟสนี่นะครับวันนี้เป็นวันที่ไม่ค่อยมีแสงแดดแต่ก็เดี๋ยวเราจะทดสอบดูนะครับนี่นะครับตอนนี้มอเตอร์เริ่มทำงานแล้วนะครับนี่ครับโดยตัวอินเวอร์เตอร์นี้เขาได้โปรแกรมให้มีการสตาร์ทเป็นแบบซอฟต์สตาร์ทนะครับทำให้ไม่มีการกระชากของกระแสไฟนี่นะครับใช้แผง2แผงโดยไม่มีแสงแดดเท่าไหร่นะครับต่อมาเราจะทำการวัดแรงดันไฟจากแผงว่ามีแรงดันเท่าไหร่นะครับแรงดัน 73.2 โวลต์นะครับต่อมาเราก็มาวัดแรงดันไฟออกกันนะครับนี่นะครับแรงดัน239โวลต์นะครับนี่ครับโดยอินเวอร์เตอร์ตัวนี้จะมีระบบบูสเตอร์ในการช่วยการทำงานซึ่งเป็นอินเวอร์เตอร์ที่มีการทำงานที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับ